หนุ่มกัญชัยอึ้งแรงถามแทนคนไทยทั้งประเทศหลังสิบตำรวจตีทำผิดเจ็ดข้อหาล่าสุดในรายการหนกระแสะทางช่องสามซึ่งดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพร้อยได้เชิญผู้เห็นเหตุการณ์ตลอดจนพันตำรวจเอกสุกิจอรุณเิกทวินรองพอบอก,กอจอรอและนายแพทย์ธนพงศ์จินวง์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัยมาร่วมพูดคุยถึงกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งช่วงหนึ่งของรายการหนุ่มกัญชัยได้กางข้อกฎหมายที่10บตำรวจตีทำผิดทั้งหมด7ข้อหาหลังขี่รถบิ๊กไบค์ชนหมอยิงที่กำลังเดินข้ามทางมาไลา่จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตซึ่งประกอบไปด้วยขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ขับไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายไม่หยุดรถให้ทางคนข้ามทางมาลายเอารถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางนำรถที่มีส่วนควบไม่ครบไม่มีกระจกมาใช้ในทางนำรถไม่เสียภาษีมาใช้ในทางนำรถที่ไม่มีพรบรมาใช้ในทางงานนี้หนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการถึงกับเอ่ยถามพันตำรวจเอกสุกิจอรุณเรกทวินรองผู้บังคับการตำรวจรจราจรที่เป็นแขกรับเชิญว่าขอโทษนะครับท่านรองนี่ผิดกฎหมายถึงเจ็ดข้อหา เขาเป็นตำรวจแน่ๆหรือครับซึ่งทางด้านท่านรองตอบว่าก็เป็นแน่ๆละ่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก T-News ขอบคุณค่ะ